นับสนุนโดยไร่ทิพย์พิเศษคัดจากไร่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ Healthy Made เท่หลากสไตล์เครื่องแต่งกายปีสตอรี่กุ้งแม่น้ำเนี่ยพี่เก๋ร้านนี้เนี่ยเขาขึ้นชื่อใช่แล้วกุ้งเผาแล้วก็เป็นอาหารขึ้นชื่อของประเทศไทยด้วยจ้ะแต่รู้ไหมว่ากุ้งอะไรมาจากญี่ปุ่นกุ้งเทมปุระโอ้นึกว่าถูกผิดทำไมอะจริงๆแล้วมันคือกุ้งกุลาล้องเฮ้ยอันนี้ก็ตกเตะใช่ไหมฮาเซ่ฮาเซ่ไปหาทอมมี่ดีกว่าฉันปวดหัวญี่ปุ่นญี่ปุ่นพอไหมญี่ปุ่นสวัสดีครับช่วงทางลัดทางประหยัดกับอีซูซูในวันนี้นะครับทอมมี่จะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารทะเลสไตล์อเมริกันครับที่เหมาะกับวัยมันอย่างพวกเราและร้านนี้เขาก็มีสโลแกนเฉพาะตัวด้วยครับนั่นก็คืออาหารทะเลเทบนโต๊ะครับแล้วอาหารทะเลร้านนี้นะครับทั้งสดและสะอาดครับร้านนั่นก็คือ The Cookie Crab นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทอมมี่จะใช้เส้นทางอะไรครับเริ่มต้นเดินทางกันที่แยกเกษตรมุ่งหน้าไปตามถนนพหลโยธินผ่านแยกเสนานิคมแล้วมาเลี้ยวซ้ายเข้าถนนรัชดาภิเษกที่แยกรัชโยธินจากนั้นขับรถไปตามถนนรัชดาภิเษกผ่านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมจนมาถึงแยกรัชดาลาดพร้าวให้เลี้ยวขวาเลยจากแยกรัชดาลาดพร้าวมาเล็กน้อยก็จะถึงร้านเดอะคุกกิ้งแครปติดถนนลาดพร้าวทางด้านซ้ายมือครับผมชื่อโตโต้นะครับธนาทิพย์พิมพ์สมบัติเป็นเจ้าของร้านเดอะคุกกิ้งแครปครับที่มาที่ไปของร้านก็คือว่าอาหารทะเลตัวนี้เป็นอาหารทะเลสไตล์อเมริกันที่ทางอเมริกันเนี่ยเขานิยมฮิตที่จะทานกันอยู่แล้วร้านเราก็เลยนำเครื่องเทศและส่วนผสมทุกอย่างที่นำเข้ามาจากอเมริกาทั้งหมดมาเปิดที่เมืองไทยครับตอนนี้ทอมมี่ก็อยู่กับคุณโต้แล้วนะครับเจ้าของร้าน The Cooking Crab ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโหอาหารน่าทานมากเลยครับทอมมี่อยากรู้ว่าอาหารเนี้ยเด็ดยังไงอะครับจริงๆแล้วอาหารนี้มันขึ้นอยู่ที่ว่าอาหารทะเลสดหรือเปล่าซึ่งอาหารทะเลเราใช้ของไทยอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นอาหารทะเลสดอยู่แล้วแต่ว่าเครื่องเทศของเราเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของเนยมีส่วนผสมของกระเทียมแล้วก็เป็นเครื่องเทศที่เรียกว่าเครื่องเทศสไตล์เคจูนนะครับเป็นซอสของจากอเมริกาหรือว่ายังไงป่ะครับจริงๆแล้วมันคือวิธีการทำที่เหมือนชาวอเมริกันครับแล้วก็เป็นเครื่องเทศเฉพาะครับในเซตนี้นะครับคือคอมโบ3ครับก็จะมีทั้งกุ้งครับมีปูม้าครับหอยตลับหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ไส้กรอกลมควันครับมันฝรั่งและข้าวโพดครับผมดูจากไซส์ปูกับไซส์กุ้งนี่ใหญ่มากๆเลยครับใช่ครับเป็นไซส์ที่เราคัดพิเศษครับอ๋องั้นผมขอลองก่อนได้ป่ะครับ ได้ครับโอเคครับหลังจะได้กินอาหารทะเลสไตล์อเมริกันแบบนี้นะครับขอบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยครับและคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะมาที่นี่นะครับไม่ทราบว่ามาได้เวลายังไงบ้างครับสาขาลาดพร้าวนะครับจะมี2เวลาครับคือเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับช่วงเวลาแรกคือ 11:00 นถึง 14:00 นครับแล้วเวลาที่2คือ 16:00 นถึง 17:00 นครับ 16:00 นครับผมส่วนสาขา Emporia เป็นเวลาห้างครับคือเปิดทุกวันเวลา 10:00 นถึง 17:00 นครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็โทรมาได้ตามด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้เวลาของทอมมี่ก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าในช่วงทางลัดทางประหยัดกับอีซูซูครับวันนี้ทอมมี่กับคุณโต้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลก สำหรับในช่วงนี้นะคะเก๋ก็มาอยู่ที่ร้านไอศกรีมสเวนเซนซึ่งเป็นร้านโปรดของเก๋เลยนะคะและก็เชื่อว่าเป็นร้านโปรดในความทรงจำของใครหลายๆคนด้วยล่ะค่ะมาที่นี่นะคะก็มีไอศกรีมให้เลือกรับประทานหลากหลายเลยนะคะและชอบมากๆเลยค่ะช่วงของผลไม้ตามฤดูกาลนะคะเพราะว่าที่สเวนเซนก็มีไอศกรีมทุเรียนหมอนทองให้รับประทานด้วยค่ะไอศกรีมข้าวเหนียวทุเรียนหมอนทองซันเดย์ขนทับความอร่อยมาอย่างคับคั่งมีทั้งไอศกรีมทุเรียนหมอนทองโบ๊ทและไอศกรีมทุเรียนหมอนทองทริโอทำจากทุเรียนหมอนทองแท้ๆอัดแน่นด้วยข้าวเหนียวอันชันแบบเยอะสุดๆราดด้วยไวท์ครีมซอสตบท้ายด้วยมะพร้าวคั่วกรอบและอย่าลืมทานคู่กับมังคุดสมูทตี้ถึงเครื่องแบบนี้มีที่สเวนเซนที่เดียวเท่านั้นนะคะคุณแม่รู้ไหมคะว่าเราสองคนเนี่ยได้รับประทานไอศกรีมข้าวเหนียวทุเรียนหมอนทองซันเดย์ก่อนใครเลยหุยเก๋ถ่ายรูปดีกว่าสีสวยๆนั่นเลยสีตัดกันมากเลยนะคุณแม่เนาะและก็พลาดไม่ได้เดี๋ยวเราต้องเซลฟี่หน่อยจะได้ประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเราสองคนเป็นผู้นำเทรนด์เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมชัดไหม
คุณแม่จริงๆเราก็ทานสเวนเซ่นบ่อยเนาะเวลาเพิ่งไปทานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองที่ดีแล้วแต่ว่าวันนี้พิเศษกว่าทุกวันคุณแม่คะนี่เกมมี่เค้กนี่นะคะเค้กเลิฟมัมคุณแม่ดูสิมีป้ายด้วยเห็นไหมสีสันคัลเลอร์ฟูลมากพิเศษสำหรับวันแม่ให้กับคุณแม่นะคะโอ้เดี๋ยวติดดอกมะลิก่อนนิดนึงสันวันแม่นะคะขอบใจค่ะทานไอศกรีมดีกว่าคุณแม่คะดูสิคะเขาเติมรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้นด้วยการโรยไว้ช็อกโกแลตสีฟ้าแล้วก็เชอร์รี่ลูกโตโตไอศกรีมก็เป็นแมคคาเดเมียซะด้วยนี่มีแมคของชอบเนาะแมคคาเดเมียแล้วก็ไอศกรีมมัทฉะกรีนทีอันนี้ซอสบลูเบอร์รี่คุณแม่สุขสันต์วันแม่นะคะสำหรับวันแม่ในปีนี้นะคะอยากจะให้สร้างความทรงจำที่น่าประทับใจกับคุณแม่นะคะด้วยการพาคุณแม่มารับประทานไอศกรีมเค้กเลิฟมัมเค้กที่สเวนเซ่นด้วยกันค่ะถ้าว่าไม่ว่าที่พามานะคะสามารถสั่งได้เบอร์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะหรือว่าสั่งทางออนไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็นำกลับไปรับประทานกับคุณแม่นะคะถือว่าเป็นการสร้างความทรงจำที่ดีที่น่าประทับใจไม่อยากให้ใครเลยค่ะพลาดโอกาสนี้ในวันแม่ปีนี้จริงไหมคะได้เวลาที่มาเจอเรา2คนนะคะสินแสโจ้คมสันพานุชาติกุลแล้วก็เก๋สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเป็นเรื่องราวอะไรนะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องต่อเนื่องใช่ป่ะฮะจะว่าต่อเนื่องเป็นเรื่องราวที่ฮือฮามากจะขอตังค์นะฮะเป็นสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ก่อนนู้นนะคะแล้วก็มีคนฝากโหยคำถามมาเยอะแยะมากมายเพราะดูเหมือนจะเป็นเรื่องสนุกสนานทีเดียวนะแล้วก็ส่งมาเยอะด้วยสินแสฮะตกลงมือนิบมือยังไงครับถ่ายรูปมาทางไลน์ส่งมานะคะนะฮะก็แบบโหดูกันวันนี้เอากลับมาทบทวนมารีวิวอีกรอบนี่แปลว่าอะไรฮะอันนี้คือรักครอบครัวถูกต้องแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะฮะอันนี้แบ่งพักแบ่งพวกมั้ยไม่ใช่ชอบรักสันโดษนะครับชอบอยู่คนเดียวหรือชอบบางทีอาจจะเป็นอารมณ์ติดอารมณ์ศิลปินอารมณ์ศิลปินประมาณนั้นนะครับแต่วันนี้จะมีมาเพิ่มให้อีก2มือค่ะเป็นยังไงคะก็นอกจากที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะรักสันโดษใช่มั้ยฮะคราวนี้ก็ถ้าตลับกันอย่างเงี้ยถ้าบางคนถ้ากามมาปั๊บลักษณะนิ้วก้อยเนี่ยแยกออกไปแบบแยกออกจากพวกไปเลยฮะคือลักษณะคือพูดง่ายๆว่าเป็นแบบนี้จะเป็นคนที่ขี้เบื่อเบื่องานง่ายเบื่ออะไรง่ายง่ายเบื่อไปซะหมดทุกอย่างไหมคะก็ประมาณนั้นแล้วก็เบื่อที่จะแบบยังไงนะคะคบใครก็ไม่นานเดี๋ยวจะพักก็เบื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าท่านใดที่รู้ว่าแฟนตัวเองอันนี้ต้องขออนุญาตยกแฟนตัวเองเพราะว่าหมายถึงว่าเวลาเราเห็นของแฟนตัวเองเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก่อนคือพาเขาไปโลดโผนซะเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่เบื่อถ้าคุณแบบเช้าชามเย็นชามอยู่ด้วยกันเช้ากินข้าวเย็นไม่ได้เลยคนนี้จะต้องทำอะไรให้แบบมีแอคทิวิตี้มีสีสันอยู่ตลอดเวลาก็จะได้แบบเขาจะได้หายความขี้เบื่อไปมีสักอีกแบบนึงไหมคะให้อีกแบบนึงนะฮะอีกแบบนึงไหนกำลังสนุกเลยเพื่อนถ้าว่าเราการนะครับคราวนี้เนี่ยคราวนี้จะเป็นพวกที่แบบว่าจับฝูงนิดนึงนะฮะก็คือถ้าระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางชิดกันกับนิ้วนานิ้วก้อยชิดกันกลางออกมาป้าแล้วก็กลางมาระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วนานี่ห่างกันก็คือเป็นอย่างนี้นะกลางมาปั๊บบางคนอาจจะแบบดูห่างๆไม่ได้ชิดเป๊ะแต่ว่าโดยภาพรวมจะเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็คือสังเกตได้ว่าอันนี้จะชิดกันอันนี้จะห่างกันพวกนี้คือเขาเรียกว่าแบ่งพรรคแบ่งพวกนะครับจะถูกหรือจะผิดไม่รู้ฉันปกป้องคนของฉันก่อนคนของฉันก่อนนะต่อให้เธอผิดเต็มประตูผิด 100% ฉันก็อยู่ข้างเธอพวกฉันเพื่อนเราอ่ะต้องถูกเสมอใช่แต่จริงๆแล้วลักษณะแบบนี้เนี่ยถามว่าดีไหมจริงๆแล้วมองในแง่ดีก็คือรักกันจริงแต่ข้อเสียคือเวลาที่ดูว่าถ้าเขาเป็นเรื่องผิดเราไปเข้าข้างคนผิดมันก็ไม่ดีก็เข้าข้างที่จะไปเข้าข้างอย่างไม่ลืมหูลืมตาก็ไม่ได้ใช่นะครับนี่ก็ถือว่าเอามายกตัวอย่างยกตัวอย่างกันนะคะก็ถือว่าเป็นศาสตร์ที่แบบให้ความรู้ได้จริงๆก็ไม่เคยรู้มาก่อนเพิ่งย้อนไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์เองนะคะได้เรียนรู้จากสินแสโจ้แล้วเจอใครที่ไหนอะไรใครๆก็ถามต้องบอกว่าต้องชี้แนะแนวทางแนวทางชี้แนะนะคะแต่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับตัวคุณใช่แล้วนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมส่งคำถามเข้ามานะคะถ้าว่ามีคำถามแล้วก็มีเรื่องราวสัพเพเหระอะไรที่อยากจะถามสินแสโจ้นะคะมีสินสตางค์ด้วยอ่ะ นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับช่วงท้ายของเราสองคนขอบคุณสินแสโจ้ค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
วันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Smart Chef แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของรายการได้นะคะที่ Smart Chef CH5 ค่ะทางช่องทางต่างๆนะคะทั้ง Facebook Fanpage Instagram แล้วก็ LINE Official ค่ะสัปดาห์หน้าพี่เก๋จะอยากทานร้านอร่อยร้านไหนพี่คิวจะหามาได้ถูกปากพี่เก๋หรือเปล่าอย่าลืมติดตามรายการ Smart Chef ทุกเช้าวันเสาร์ 8:30 นทางททบ 5วันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะI'm sorry.